อนกันเขาถามว่าโสดหรือเปล่าเคยตอบโสดในรายการหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยใช่ปะเนี่ยแบบว่าโสดจริงเหรออันนั้นมันเป็นตามสคริปต์อันนี้ก็เลยพูดแบบกลางไลฟ์ไปเลยแล้วสรุปยุ่นเป็นแฟนต้นครับเอาปิดแล้วนะคนจะได้ไม่ต้องถามไงนะถามเรื่องเมื่อวานหน่อยถามเรื่องไลฟ์เรื่องอะไรเรื่องอะไรนะไลฟ์สดไลฟ์สดมีการเรียกว่าแฟนอะไรเกิดขึ้นแฟนผมนะมันมีโมเมนต์หรือมันยังไงก็เขาถามว่าโสดหรือเปล่าเคยตอบโสดในรายการหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยใช่ปะเนี่ยแบบว่าโสดจริงเหรออันนั้นมันเป็นตามสคริปต์อันนี้ก็เลยพูดแบบกลางไลฟ์ไปเลยแล้วอันนี้มาจากใจหรือจากไม่สคริปต์จากใจเอาปิดแล้วนะคนจะได้ไม่ต้องถามไงนะสรุปยุ่นเป็นแฟนต้นครับคิดแล้วนะอันนี้คือเรื่องใช่เรื่องจริงหรืออะไรแฮปปี้แฮปปี้ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมรู้สึกแน่นเหมือนเดิมนี่วันนี้ยังงานน้องมาเล่นเกมด้วยกันอยู่เลยหมายถึงว่าแฟนคลับก็แบบว่ายังแบบรักกันเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแค่แบบแฟนคลับก็รอออกงานรอเราออกงานด้วยกันเฉยๆอะไรเงี้ยแต่บางทีน้องไม่ว่างบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องหาคนในบริษัทมาแทนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่อยากร่วมงานกับน้องแต่น้องไม่ว่างหลายคนบอกว่าประมาณงานคู่กับยุ่นต้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายใช่เรื่องเวลาของน้องด้วยน้องติดมีเรียนดนตรีอะไรอย่างนี้ด้วยนะบางคนอาจจะยังไม่รู้แต่น้องเขาไม่ได้บอกกลัวกระแสมันจะแผ่วลงไปไหมเพราะว่าบางคนแบบช่วงแบบขึ้นแบบนี้เขาต้องแบบงานคู่กันเยอะอันนี้ก็พวกผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วแหละเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเอาที่น้องว่างทำงานแล้วสบายใจดีกว่าจริงๆมีติดต่อแบบเยอะไหมกันเยอะแต่ว่าผมไม่ว่างบ้างผมติดงานนู้นงานนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบงานคู่มันก็เลยน้อยนิดนึงแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนแยกกันรับงานอยู่แล้วอันนี้เราก็ใช่แต่ว่าก็พูดกับการคุยด้วยกันอยู่เฮ้ยนี่งานคู่ว่างกันไหมนี่ว่างกันไหมถ้าว่างก็เสียดายบ้างไหมเสียดายยังมีงานออกคู่กับต้นทุกงานเลยแต่ว่ามันติดนู่นนี่นั่นเลยนิดหน่อยแต่ว่าก็รอแต่ว่าก็มีแต่คาเลนเดอร์เราบุกมีนี่ฮะไอ้จริงๆอนาคตเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่านิดอาจจะงานแทรกเข้ามาอย่างงานเดี่ยวอาจจะเยอะหน่อยงานคู่ก็มีตามมาบ้างในวันที่8เลยก็มีการขับเขาแบบเรียกร้องเยอะนะเยอะก็แบบทำไมไม่รับงานคู่เลยแบบว่าไม่ได้จิ้มกันแล้วหรออะไรเงี้ยเปล่ามีรับแล้วแต่ยังไม่ถึงวันนั่นเองจากส่วนต่อโปรเจกต์อะไรก็ยังมีให้เราได้ติดตามเรื่อยๆใช่ครับพิเศษมีอัปเดตอะไรไหมตอนนี้ถามผู้จัดการดีกว่าทางค่ายดีกว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้ายังอะไรนี่ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ต้องรอถามค่ายกันดีกว่างานพรีเซนเตอร์ติดต่อมาเยอะไหมเยอะครับเหมือนเป็นเจ้าพ่ออย่างนี้ไปแล้วว่าเจ้าพ่อพรีเซนเตอร์ไปแล้วเพราะว่ารับพรีเซนเตอร์เยอะมากใช่ไหมใช่ก็อาทิตย์ก่อนเพิ่งถ่ายอีกตัวหนึ่งแล้วนี้ก็มาอีกตัวหนึ่งแล้วเรื่อยๆเลยครับยังว่างได้ไหมครับต้องถามผู้จัดการน่าจะเป็นแบบอะไรตรงนี้จริงๆปีนี้รับไปกี่ตัวแล้วจำได้ไหมปีนี้ฮะมันเยอะมากน่าจะถึง 5-6 ตัวแล้วครับมากกว่าไหมคือท่านเจ้าพ่อพรีเซนเตอร์แล้วนะอะไรน้องพ่อเลยฮะโอ้โหขอบคุณครับอยากเอาแบบว่าเจ้าพ่อสุดๆไปเลยจริงๆยังมีในเรื่องของอะไรที่แบบว่ายังไม่ได้รับบ้างเพราะตอนนี้เหมือนแบบทั้งรูปร่างทั้งหน้าตาทั้งผิวทั้งอะไรอย่างเงี้ยผู้จัดการบอกจะให้หัวจะหลดเท้าเลยเดี๋ยวเขากำลังหาอยู่ว่าจะเป็นรองเท้าคลิปสระผมอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวดูปีทองใช่ไหมปีทอง